วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้อากาศก็ร้อนแดดก็แรงแสงแดดก็จ้าลมก็มาเย็นๆแต่มายืนอยู่หน้าต้นชมพู่ค่ะห่อชมพู่มาเป็นเดือนแล้วค่ะวันนี้ครบเดือนแล้วจะพาท่านผู้ชมมาเก็บผลชมพู่กันค่ะมาชมกันใกล้ๆค่ะใช้ถุงพลาสติกสีขาวๆขุ่นๆหน่อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มัดแค่ง่ายๆนี่ค่ะคือผลชมพู่ที่ห่อมาเป็นเวลา1เดือนแล้วผลใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ค่ะคือทั้งหมดมีกี่ผลคะท่านผู้ชม1 2 3โอ้โหผลเขาเยอะมากเลยนะคะแล้วดีจังเลยที่เขารับน้ำหนักได้ทั้งหมดเลยค่ะกิ่งนี้กิ่งเดียวอิ่มเลยค่ะอันนี้คือกิ่งด้านบนนะคะลูกใหญ่มากๆเลยค่ะผลโตๆเลยนะคะเก็บไว้4ลูกค่ะอันนี้กิ่งนี้ได้8ลูกค่ะใหญ่ๆพอกันเลยค่ะกิ่งละลูกนะคะอันนีทั้งหมดนี้เป็นชมพู่สีเขียวที่อยู่ต้นนี้นะคะต้นนี้คือชมพู่สีเขียวเรายังห่อไว้อีกหลายถุงเลยค่ะพิมพ์จันทร์ค่ะต้นนี้ผลสีแดงต้นนี้ได้6ผลนะคะแต่ว่าเด็ดไปแล้ว4ผลนะคะได้แล้วค่ะไป
ค่ะสองคนแล้วนี่ค่ะชมพู่ทับทิมจันนี่ค่ะคือชมพู่ทับทิมจันผลผลิตรุ่นแรกปีแรกค่ะปลูกมา2ปีได้แล้วนะคะก็คือผลผลิตจากสวนของเราค่ะเก็บชมพู่2ต้นนะคะได้ไว้รับประทานในครัวเรือนค่ะ3 2 1ทั้งหมดนี้ก็คือชมพู่ที่ปลูกในสวนของเรามีอยู่2ต้นปีนี้เก็บเป็นครั้งที่2แล้วค่ะได้ผลผลิตเอาไว้รับทานในครัวเรือนกำลังพอดีเลยค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมนะคะพบกันใหม่ในการนำเสนอสาระดีๆคราวหน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ